สปอร์ตนิวส์สนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นฟุตบอลอาวุโสนานาชาติรุ่นอายุ 50-55 ปีครับรอบสุดท้ายคอมมานโดไทยแลนด์ครับเสื้อสีแดงเกงสีดำเจอกับ SFA ไทยแลนด์เสื้อสีส้มกางเกงสีเทาฟอร์มมัน SFA ไทยแลนด์เป็นต่อครับเริ่มเกมมาคำรณสำราญผ่านจ่ายลูกนี้ไปแล้วก็เป็นนพพรเผือกพงครับยิงลูกนี้เหินข้ามคานกดไม่ลงครับหลังจากนั้นนพพรมีโอกาสฮาวเล่อีกครั้งหนึ่งก็ยังโดนชลวัฒน์พันณะเซฟไปได้ลูกยิงซ้ำก็ไม่สำเร็จครับลูกโยนยาวมาเสา2ไพบูลย์ซื่อชัยเจริญครับฮาวเล่ด้วยซ้ายก็ติดชลวัฒน์พันณะอีกเอสเอฟไทยแลนด์มีโอกาสบุกอีกครั้งหนึ่งครับไพบูลย์ซื่อชัยเจริญแปรลูกนี้ก็ไปตรงตัวชลวัฒน์พันณะคำรณสำราญพันครับอดีตทีมชาติไทยโชว์ทักษะส่วนตัวครับแล้วก็ยิงเองครับแต่ว่าลื่นซะก่อนครับขาหลักลื่นก็ยิงไม่ดีเท่าที่ควรครับนพพรเผือกพงจ่ายมาให้คำไกรพลสุนทรพฤกษ์ครับดีดด้วยซ้ายไม่ดีครับสมใจลุ่งกระดีครับของคอมมานโดไทยแลนด์หลุดมาพยายามจะจิ้มลูกนี้ก็ยังไม่ผ่านมือครับผู้รักษาประตูครึ่งเวลาหลังครับสิทธิชัยนุ่มโฉมมีโอกาสยิงลูกนี้เหินข้ามคานไปอีกโอ้โห SFA ไทยแลนด์นี่บุกแล้วบุกอีกครับพิทักษ์ชนโชติกมลพงษ์ยิงลูกนี้ก็แป๊กครับคอมมานโดบุกมาบ้างครับวีรวิทย์ตัดสินใจยิงด้วยซ้ายชัชชนุพงษ์บุญพรหมก็เซฟเอาไว้ได้หมดเวลาการแข่งขันเสมอกันที่0ประตูต่อ0ครับต้องตัดสินกันที่การยิงลูกโทษที่จุดโทษก็ฝ่ายละ5คนครับเริ่มเกมมาคอมมานโดยิงเข้าครับไม่มีปัญหาพานุวัฒน์นระนองครับยิงลูกนี้ก็ไม่มีปัญหาเช่นกันคอมมานโดยิงลูกนี้ครับไม่ตรงกรอบในขณะที่ SFA ไทยแลนด์ครับกฤชพลดวงประทีปแก้วครับเก่าเกมแพ้เข้าไปง่ายๆคอมมานโดยิงลูกนี้ไม่เข้าก็แพ้เลยครับแล้วก็ไม่เข้าจริงๆครับไปติดเซฟของชัชชนุพงษ์บุญพรหมหมดเวลาการแข่งขันเอสเอฟเอไทยแลนด์เอาชนะคอมมานโดไทยแลนด์ด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ครับคว้า2แต้มแต่เมื่อรวมผลการแข่งขันแล้วแชมป์เป็นของ GSB ไทยแลนด์ครับคอมมานโดได้ที่3แล้วก็ SFA ได้ที่1ครับมากันที่สนามพัสการสปอร์ตเซ็นเตอร์เพื่อทำพิธีมอบรางวัลครับคอมมานโดไทยแลนด์ได้อันดับที่3ในทัวร์นาเมนต์ที่ไปครองครับในขณะที่ SFA ไทยแลนด์ได้อันดับที่2ส่วนแชมป์ในปีนี้ครับขอแสดงความยินดีกับ GSB ไทยแลนด์ครับคว้าแชมป์ไปครองได้ในที่สุด